ครับพี่มีการที่พรรคการเมืองไปยื่นคำร้องต่อกกต.นะครับเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนสืบสวนโดยเฉพาะเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวินิจฉัยกรณีว่าคุณธนาธรถือหุ้นสื่อมวลชนบริษัทวีล็อกมีเดียไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในคำวินิจฉัยยืนยันชัดเจนว่าคุณธนาธรยังคงถือหุ้นสื่อในขณะที่ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นเมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาเป็นที่เด็ดขาดเช่นนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ต้องดำเนินการนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับไปดำเนินการส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อลงโทษตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในมาตรา151ต่อไปเนื่องจากว่าเข้าข่ายการจงใจนะครับที่ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองนั้นไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.นะครับซึ่งก็มีโทษตั้งแต่จำคุก1ปีถึง10ปีนะครับโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นระยะเวลา20ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญซึ่งเข้าใจว่าทุกท่านสาธารณชนก็ได้รับรู้กันโดยทั่วไปแล้วแต่นอกจากนั้นในคำร้องของผมในวันนี้ที่มายื่นต่อกกต.เนี่ยต้องการให้กกต.เนี่ยได้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนต่อไปว่าโดยเฉพาะนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นตัวตั้งนะครับเนื่องจากว่าในการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญในคดีของคุณธนาธรนั้นคุณธนาธรได้เบิกพยานจำนวน10ปากไปให้ถ้อยคำต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทั้ง10คนนั้นก็ให้ถ้อยคำซึ่งชี้ให้เห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับอาจจะเป็นการเบิกความมันเป็นเท็จสารซึ่งก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177อยู่ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็อยากให้ทางกกต.เนี่ยได้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนว่าพยานทั้ง10ปากที่ไปให้ถ้อยคำต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นจงใจที่จะเบิกความมันเป็นเท็จต่อศาลหรือไม่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกกต.นะครับในฐานะผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องดำเนินการดำเนินการไต่สวนสอบสวนนะครับพบว่าเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดจริงนะครับก็ดำเนินการส่งฟ้องศาลหรือเอาผิดตามคำร้องของกฎหมายต่อไปครับสุดข้อที่เป็นไงครับ10คนนี้ก็ประกอบไปด้วย1นะคุณธนาธรนะครับ21คุณธนาธร2คุณรัชนนท์อาทินันท์3นายชัยชัยสิทธิ์กล้าหาญ4นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ5นางสาวราวัณย์เกษมนางสาวการพิตาปวดลานขำเจ็ดนางละวิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจแปดนายปิติจึงสถิตพงศ์เก้านายกวีจรุงสถิตพงศ์และสิบนายพิพัฒน์พงศ์รุจิตานนท์ซึ่งทั้งสิบคนนี้เป็นพยานที่คุณธนาธรนำไปเบิกความในศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ชัดเจนว่าการเบิกความนั้นสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นเด็ดขาดนะครับผูกพันทุกองค์กรทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการรวมทั้งองค์กรอิสระและหน่วยงานอื่นๆของรัฐนะครับยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดคนที่อยากจะให้ถ้อยคำมาเป็นเท็จต่อศาลต่อไปได้เลยครับประเด็นนี้มันจะนำไปถึงเรื่องของการขังไหมคะตามมาตรา132เนี่ยผมก็พยายามได้ศึกษาข้อกฎหมายนี้แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือ132เนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหลังเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าหรือไม่แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเข้าก็เลยไม่นำประเด็นมาตรา132มาใช้ในเรื่องนี้แต่คิดว่าเนื่องจากว่ากรณีที่ผมร้องเรียนเนี่ยมีหลายประเด็นมากนะฮะซึ่งอาจจะเข้าข่ายการนำไปสู่การวินิจฉัยที่ศาลในเรื่องของที่พักการเงินได้โดยเฉพาะเรื่องของการให้พักการกู้ยืมเงินนะฮะให้พักกู้ยืมเงินเนี่ยซึ่งประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะนำไปสู่การยุบพักได้ครับถ้าศาลวินิจฉัยรัฐธรรมนูญเพื่อให้ด
ำเนินการไต่สวนสอบสวนกรณีที่คุณธนาธรออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็แถลงโดยชัดเจนว่าศาลใช้ข้อสันนิษฐานมากกว่าข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งเรื่องแบบนี้ผมถือว่าเป็นการเสียดสีนะฮะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเข้าข่ายการหมิ่นศาลนะครับแต่ว่าจะหมิ่นหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับองค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านจะวินิจฉัยว่าคำแถลงคำถ้อยคำให้สัมภาษณ์ของคุณธนาธรและอีกหลายถ้อยคำนั้นในวันดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายการหมิ่นศาลหรือไม่ต่อไปครับโดยหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ชัดเจนในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ศาลนะครับว่าสามารถกระทำได้แต่ภายใต้หลักวิชาการแล้วเป็นการใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับไม่มีลักษณะของการเสียดสีเหยียดหยามข่มขู่หรือปลุกระดมใดๆนะครับเรื่องนี้คุณธนาธรก็คงไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าคำพูดของตนนั้นเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นศาลหรือไม่ต้องให้ศาลในฐานะที่เป็นผู้ถูกกระทำนั้นเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะเข้าข่ายเข้าเกณฑ์ตามระเบียบข้อ10นะครับของศาลหรือไม่ต่อไปครับที่ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นประโยคไหนคะที่ผมว่าเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้อยคำที่ว่าศาลใช้ข้อสันนิษฐานมากกว่าที่จะใช้ข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ลักษณะอย่างนี้ผมไม่ได้ฉายว่าเป็นเรื่องการเสียดสีนะครับคุณธนาธรบอกว่าไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่หยาบคายก็ไม่ใช่หยาบคายแต่นี่เรื่องเสียดสี